สวัสดีครับมาแล้ววันนี้คลิปนี้ EP นี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเยาวราชกันดีกว่าไปหาของกินที่เยาวราชไปดูของอร่อยอร่อยแล้วก็ไปดูว่าแสงทีเสียตอนกลางคืนที่เยาวราชเป็นยังไงแล้วระหว่างนี้ผมต้องนั่งรถเมย์แล้วก็รถไฟฟ้า BRT ไปลงวัดมังกรก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังเลยคือชมผมนะเดี๋ยวไปเที่ยวเยาวราชกับผมวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยเนาะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะ40,000ซับแล้วยังไงก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยเด้อไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเยาวราชกันดีกว่าสบายด้วยเอาจริงนะลืมภาพรถเมล์สาย8ในตำนานที่เคยดูในโลกโซเชียลกันหรือเคยได้ยินมาก็คือระหว่างทางที่ผมจะไปเยาวราชนะผมลงรถเมล์สาย8มาเชื่อไหมมาลงที่สะพานพุทธคือทำไมมันเงียบมากอ่ะเมื่อสมัยตอนผมเป็นเด็กเข้าสู่นี่สะพานพุทธนี่คือแบบโอ้แบบรื่นเริงมากอ่ะนี่ปิดตำนานสะพานพุทธไปแล้วเนาะเขาจะมีเสื้อผ้าขายอะไรขายเยอะแยะชอบมาเดินอ่ะตอนสมัยเรียนนะเดี๋ยวผมจะให้ชมระหว่างทางที่ผมจะเดินไปเยาวราชที่ผมลงท่ารถที่สะพานพุทธมาวิวแต่คือใจหายนิดๆว่าสะพานพุทธไม่เหมือนในยุคที่ผมเป็นวัยรุ่นเลย90เดี๋ยวเราจะเดินไปทางจอดลงรถที่สะพานพุทธเนาะแล้วเราก็จะเดินไปทางปากคลองตลาดระหว่างทางนี้เดินมาจากสะพานพุทธก็จะผ่านปากคลองตลาดเดี๋ยวนี้ปากคลองตลาดยังดูแบบคืนๆนะดูดิปากคลองตลาดดอกสวยมากเลยอ่ะเขาเรียกดอกอะไรอ่ะดูดิไม่ได้เดินมานานและเมื่อก่อนมาเที่ยวสะพานพุทธบ่อยมากจากปากคลองเดี๋ยวจะพาไปกินหลายๆร้านพาไปดูหลายๆร้านในเยาวราช
ร้านที่เยาวราชเนี่ยต้องแนะนำเลยนะผมแนะนำเลยต้องเป็นร้านมิชลินสตาร์ร้านที่ได้มิชลินสตาร์คือร้านที่แบบเขาโหวตให้เป็นร้านที่อร่อยราคาไม่แพงประมาณ40บาทเงิน60บาทก็กินได้แต่ได้รับได้รางวัลมิชลินอุ้ยดอกนี้สวยจังเลยถึงแล้วลงแล้วลงรถแล้วถึงเยาวราชแล้วเดี๋ยวนี้เราเดินไปดีกว่ามาลงที่โรงแรมนั่งแรมแอมชัยหน้าที่ความจริงถ้าเราขึ้น BRT นะครับก็มาลงที่สถานีวัดมังกรได้จะเป็นสถานีวัดมังกรต้มโจ๊กเละมากโจ๊กเขาต้มเละมากโอ้โหเคี่ยวแบบน่ากินเลยตอนนี้เราก็ยังไม่ถึงถนนเยาวราชนะเราแค่มาลงข้างหลังข้างหลังถนนเยาวราชตรงนี้จะเป็นเส้นที่ผมลงก็คือเส้นถนนเจริญกรุงนี่ก๋วยเตี๋ยวหลอดโบราณเลยสำหรับใครที่อยากจะมาทาง BRT ก็ลงที่สถานีวัดมังกรนะนี่ครับสถานีวัดมังกรก็ลงเยาวราชเลยอ่ะสถานีมังกรมาทาง BRT ก็ลงวัดสถานีมังกรได้เลยแล้วเราก็เดินเข้าไปอีกหน่อยนึงก็ลงเยาวราชละเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูถนนเยาวราชกันไปตอนนี้เราก็จะเดินทะลุซอยจากถนนเจริญกรุงไปทะลุซอยเยาวราชนะครับผมอยากจะพาไปกินที่นี่มากเลยก๋วยจั๊บหน้าโรงหนังเป็นหนึ่งที่ได้รางวัลมิชลินสตาร์นะร้านเกิดจับหน้าโรงหนังเนี่ยอันนี้ร้านอะไรอ่ะคนก็เยอะเหมือนกันนะกินมันข้าวปูโอ้รถตุ๊กๆเยอะอยู่ก็มีหูฉลามด้วยนะเออนี่หูฉลามเดี๋ยวไว้ดูผู้ชมทางบ้านไม่มีใครเคยเห็นหูฉลามนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูถ้าคนที่ยังไม่เคยเห็นหูฉลามเป็นยังไงอ่ะตอนนี้ก็อยู่ที่เยาวราชนะก็ร้านแรกอ่ะแนะนำเลยเป็นขนมปังโบราณก็เปิดมากว่า60ปีละไอ้นี่ทะลักทะลักอ่ะเดี๋ยวเราไปตั้งดีกว่าวันนี้คนเยอะมากเลยเปิดไหมเนี่ยเปิดความจริงถ้าเกิดขนมปังไส้ทะลักเราต้องจองคิวถึงแล้วนี่ไงร้านขนมปังต้องเปิดมากกว่า50ปีใส่เตาถ่านเผาด้วยต่อแถวซื้อกันเลยคนต่อแถวเยอะมากกว่านี้อันนี้ก็จะเป็นไส้เขาครับได้มาแล้วนี่ลืมจ่ายตังค์เฉยเลยแม่ค้ากับน้องเขาน่ารักมากเลยรับออเดอร์มาให้มาแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้เองยิ้มเยิ้มเลยต่อคิวตั้งนานเดี๋ยวผมกินก่อนเหมือนเราจะเจอพิโก้มิสเตอร์แซกแมนอ่ะโกมิเตอร์แท็กแมนเมื่อกี้ไม่ใช่เหมือนเฉย
อันนี้โก้มิเตอร์เซ็ตเดี๋ยวหลังจากที่เราไปร้านขนมปังมาเดี๋ยวเจอร้านปลาหมึกข้างหน้านี่คนต่อแถวเพียบเดี๋ยวจะไปร้านก่อนจะไปร้านก๋วยจั๊บเดี๋ยวร้านปลาหมึกกันปลาหมึกที่แบบว่าอร่อยมากปลาหมึกย่างนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรวมๆของเยาวราชนะวันนี้โอ้โหคนรู้สึกว่าวันนี้คนคึกคักมากถึงแล้วร้านปลาหมึกโอ้โหพี่ดาพี่ชาได้แล้วนะแจ๊ดไปเลยไปเลยไม่ตั้งมันสั่งตรงนี้เนาะตรงนี้นะพี่เต๋อพี่ดาค่ะสั่งได้เลยครับได้เลยจ้าพี่สั่งได้เลยครับครับเป็นต้องขาได้แล้วได้แล้วปลาหมึกเมื่อกี้ต่อแถวนานมากเลยโอเคโหคนเชิงมากเลยร้านก๋วยจั๊บวันนี้นี่ถ้ามาเยาวราชต้องกินร้านนี้เลยคนต่อทุกคนต่อแถวเรียกอะไรครับคนต่อแถวจะได้คิวไหนยังไม่รู้เลยได้นั่งแล้วได้กินแล้วกว่าจะได้กินก็เกือบครึ่งชั่วโมงต่อแถวแล้วดูแถวดิก็คือจริงๆแล้วอ่ะก๋วยจั๊บที่เนี่ยครับน้ำมันก็จะรสชาติแบบจากกินครั้งแรกสองครั้งแรกเราจะไม่รู้สึกแต่ถ้ากินไปเรื่อยๆอ่ะมันจะรู้สึกเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนนะฮะแล้วก็จะมีที่ว่าเครื่องในหัวใจเนี่ยหัวใจเนี่ยคือเขาจะนุ่มกรอบคือนุ่มอ่ะแล้วก็ทีเด็ดอีกอย่างก็คือเป็นตัวนี้เลยเขาเรียกว่าหมูสามชั้นหมูกรอบแต่ตรงนี้ก็อร่อยมากครับแนะนำซุปเนี่ยเราจะกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยผมมากินไม่กี่ครั้งแล้วแต่อยากจะแนะนำท่านผู้ชมอยากจะกินตามผมว่าร้านก๋วยจั๊บร้านเนี่ยอร่อยจริงเราได้รางวัลมิชลินสตาร์ด้วยนะคือสะดุดตากับหอยทอดว่าอ๋อหอยทอดแกงปลานี่คืออะไรครับเนี่ยที่นี่นะครับก็นอกจากก๋วยจั๊บหรือจะเป็นขนมของอร่อยๆก็ยังจะมีพวกซีฟู้ดรสเด็ดราคาก็พอประมาณอยู่เหมือนกันนะซีฟู้ดเขาก็ราคาประมาณแต่ว่าที่นี่อร่อยทุกร้านเลยWhat?
อกจากซีฟู้ดแล้วนะครับก็อยากจะมีพวกเขาเรียกอะไรอ่ะหมูฉลามหรือจะเป็นกระเพาะปลาสดๆอ่ะของที่นี่เขาก็จะขายเยอะมากอ่ะตอนนี้ก็จะเป็นเกาลัดโอ้นี่ไงเรียกหมูฉลามนี่ไงนี่แค่นี้คือหมูฉลามนะท่านผู้ชมนี่หมูฉลามไหนเขาก็จะวางมาแบบนี้หมูฉลามสำหรับวันนี้เราก็ไปก่อนแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบคลิปเนาะวันนี้ก็บ๊ายบายเยาวราชเนาะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมติดตาม EP หน้าด้วยเด้อว่าผมจะไปเที่ยวที่ไหนอีกวันนี้ไปแล้วกับเยาวราช